าวโซเชียลจับมองแป้งออนจิราคุณแม่เหมือนมีภูมิน้อยรอรุ่นทายาทคนที่2ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับสาวน้อยคนนี้หลายท่านคงจะรู้จักกันดีแล้วค่ะน้องเลอาที่มาเติมเต็มความสวยให้กับครอบครัวนะคะตอนนี้สาวแป้งเองก็ดูจะหลงสามีเป็นที่สุดแล้วค่ะอย่างไลโอเนลลี่หวานใจที่คอยดูแลเธอล่าสุดเธอก็เปิดตัวนะคะแบบเรียกได้ว่าใจออดเปิดหน้าสามีให้ได้เห็นหลังกอดหน้านั้นมีคนแซวนะคะว่าเวลาลงภาพอะไรเนี่ยต้องใช้สติ๊กเกอร์ปิดไว้ตลอดแล้วค่ะล่าสุดนี้ทางด้านสาวแป้งเผยภาพพร้อมกับสาววุ้นเส้นอวยพรวันเกิดสุดซึ้งให้กับเพื่อนรักพร้อมบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะซีดผ่านไปแต่ละปีเร็วมากคงไม่ต้องพูดอะไรมากรักและอยู่ตรงนี้แฮปปี้และยินดีกับความสำเร็จของพี่สาวคนนี้เสมอพิมพ์คงอธิบายไม่ถูกเลิฟเลิฟเลิฟซึ่งภาพนี้เผยไปนะคะหลายคนเองและค่ะสังเกตไปที่ท้องน้อยของคุณแม่หรือว่างานนี้จะมีข่าวดีบุตรคนที่สองกำลังจะมาหรือไม่รอติดตามจากปากเธอแล้วค่ะ